สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้แอมกลับมาทำรีวิวนะคะแป้งรอร่ามาเซอร์นะคะสี Translucent นะคะเป็นเซตติ้งพาวเดอร์นะคะที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยดังมากๆนะคะราคาในเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ที่ 1,590 บาทนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยสั่งในอินเทอร์เน็ตหรือใน Instagram นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,290 นะคะถึง 1,300 กว่าบาทประมาณนี้นะคะมาพูดเรื่องแพคเกจจิ้งบ้างนะคะแพคเกจจิ้งมันเป็นพลาสติกนะคะตัวนี้แล้วก็ของ Rora เนี่ยไม่มีพัฟมาให้นะคะคือเราต้องซื้อพัฟเองนะคะตัวเนื้อแป้งสีเนื้อแป้งจะเป็นสีที่ออกเนื้อออกไปทางโทนขาวนะคะแล้วก็เนื้อเป็นถามว่าละเอียดไหมละเอียดค่ะแต่ว่าไม่ได้บางเบามากนะคะไม่ได้บางเบามากจนเกินไปถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้แปรงนะคะแต่งหน้าแตะกับแป้งแล้วมาทาหน้าเนี่ยแอมไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าแป้งมันฟุ้งกระจายนะคะแล้วก็ไม่โอเคถ้าให้เลือกนะคะทางเลือกที่ดีเนี่ยน่าจะใช้พัฟน่าจะดีกว่านะคะอ่ะสำหรับแป้งตัวนี้นะคะแอมแนะนำว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวเหลืองหรือผิวขาวนะคะเพราะว่าสีแป้งถึงจะเป็น Translucent เป็นแป้งโปร่งใสก็จริงเป็นแป้งโปร่งแสงก็จริงนะคะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยพอใช้กับคนผิวค้ำแล้วเนี่ยหน้าดูเทาค่ะรู้สึกได้อย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าได้แต่งหน้ากับคนผิวที่คล้ำลงไปแล้วก็ใช้แป้งตัวเนี้ยรู้สึกว่าหน้าไม่โอเคหน้าดูเทาหน้าดูหมองไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใช้กับคนที่มีผิวเหลืองผิวขาวเนี่ยแป้งตัวนี้โอเคมากดีมากนะคะแล้วหลังจากที่เราทารองพื้นแล้วเนี่ยเราก็ทาเซตติ้งพาวเดอร์ตัวนี้ลงไปนะคะทำให้รองพื้นเนี่ยอยู่ติดทนนานมากขึ้นนะคะถามว่าถ้าเทียบกับแป้งตัวอื่นแล้วในราคาประมาณนี้แป้งตัวนี้ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ามันทำให้รองพื้นเนี่ยติดทนนานแล้วก็อยู่ทนนานและที่สำคัญเนี่ยคือมันเป็นแป้งที่มันมีเนื้อสีเหลืองในตัวมันมีความเหลืองอยู่ในตัวทำให้หน้าเนี่ยไม่ดูหมองคล้ำนะคะหน้าดูโอเคอยู่นะคะก็เพื่อนเพื่อนน่าจะเคยเห็นแล้วที่พี่โมเมชอบใช้นะคะแอมก็เลยเห็นพี่โมเมใช้แอมก็เลยซื้อมาลองใช้บ้างว่ามันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับแอมก็ว่าโอเคนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของแอมนะคะแอมขอเปรียบเทียบนิดนึงนะคะอันนี้เป็นแป้ง MTI นะคะตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นเช่นกันนะคะเป็น Translucent เช่นกันแอมกลับรู้สึกว่าตัวนี้ราคา500บาทนะคะแอมกลับรู้สึกว่าตัวเนี้ยมีความบางเบากว่าแล้วก็มันโอเคกว่าไม่หนักหน้านะคะตัวนี้ยังรู้สึกแอบหนักนิดนึงนะคะนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบางเบากว่านะคะแล้วก็ใช้กับคนผิวค้ำก็คือหน้าไม่เทาด้วยนะคะแอมจากความรู้สึกของแอมนะแอมก็เอามาเปรียบเทียบให้ฟังนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าเพื่อนๆคนที่มีงบเนี่ยและรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้แป้งฝุ่นนะที่แบบควบคุมความมันอะฉันเป็นคนหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็โอเคแนะนำแต่ถ้าเพื่อนๆคนที่มีผิวแห้งมากๆนะคะตัวนี้แอมคิดว่าไม่ค่อยโอเคนะพอรู้สึกว่าหน้ามันจะดูแห้งเกินแมตต์เกินไปอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็เลยมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะหวังว่าจะเป็นข้อมูลนะคะให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแอมต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่คอย Subscriber นะคะคลิกไลค์รวมถึงคอมเมนต์นะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรเนี่ยที่ต้องการสอบถามหรืออยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย